วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำ Reaction Series เรื่อง My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะ EP 3มาด้วยแบบชุดช็อปใช่วันนี้เราก็มีทีมซึ่งจะบอกว่าต่อวันนี้เรื่องนี้มันอาจจะเป็นธีมประจำของพวกเราไปแล้วเป็นเรื่องนี้เรื่องคำนับเรื่องนี้ไปเลยเรามีเกียร์ด้วยนะจริงจังไม่ไหวอ่ะเป็นงาน DIY ที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะทุกคนจริงเนาะไม่ได้เสียอะไรสักบาทนะคะอินไหมก็อินนิดนึงแหละก็อินแหละจาก EP 2ก็เลยจบแบบค้างมากคืออยากดูต่อมากไปดูกันเลยดีกว่า EP 3โอเคถ้าไปแล้วก็ไปดูกันเลยมาแล้วลานเกมเดิมครับผมดูเครียดจังใส่เสื้อเหมือนเราเลยคณะเดียวกันไปนี่ไงกับก็คือที่หลังให้มาใช้พื้นผมเขียนพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่เดือนเป็นมามากแล้ววัวรถมาหนูไม่ส่งเลยนี่ไม่เป็นไรพวกเรากลับเองได้แต่กูจะไปส่งพี่เป็นอะไรกับมันหรอจึกนะโดนคนพูดอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ยังไม่ได้เลยด้วยจ้ะนี่มันก็ยังงงตัวเองน้องเดือนหน้าว่ะก็มึงแต่ก็ไม่ได้ไปส่งใช่ไหมตกลงไปอะไรกับน้องเขาวะเอออะไรเอ้าหุยดูใจเย็นๆกูแค่ถามว่ามึงเป็นอะไรกับน้องคณะแพทย์คนนั้นเพราะว่าตอนนี้เรื่องมึงสองคนเนี่ยดังไปทั่วเพจมหาลัยหมดแล้วเนี่ยเอ้าหุยมาเที่ยวแล้วให้ด้วยเด็กแพทย์จากเด็กวิศวะหนึ่งดอกกลางงานเกียร์มีช็อปมีเกียร์มีเมียกันหมดแล้วกูให้แก้มเล่นเฉยๆอ่ะก็แม่งเสิร์ฟมาต่อยกูก่อนแล้วยิ่งแบบแม่งนะแก้มเสร็จคนที่ชู้อย่างนี้ก็ไม่น่าโทรศัพท์จะผิดแบบนี้นะนั่นสิเสียงหล่อแถมคนเสียงหล่อที่ร้านเหล้าเนี่ยกูเห็นมึงยังหน้าแบบน้องเขายิ่งกว่าผัวกูเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าจะเป็นแบบละครแกล้งกันไปแกล้งกันมารู้ตัวอีกทีได้กันแล้วจ้าเพื่อนก็ชงเนาะเฮ้ยไอ้กูเคยอ่านเจอมานะเว้ยการแกล้งกันมันมีสองแบบชอบแกล้งเขารักมาแกล้งเขาเกลียดแต่แบบไม่บ่นเนี่ยก็ได้ไปแกล้งเขาเกลียดป่ะใช่ถ้าเป็นแกล้งเขารักด้วยเวลาอยู่ต่อหน้ามันจะทำปากเสียใส่เพื่อตบเกลื่อนเอ๊ะไอ้คนเนี่ยมันก็ชอบปากเสียใส่น้องเขาเหมือนกันนะเว้ยเอออีกอย่างด้วยมันชอบออกคำสั่งเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ไอ้คนมันก็ออกคำสั่งน้องเขาด้วยเออและที่สำคัญที่สุดมันจะปากแข็งเวลาใครถามว่าเป็นอะไรกันเฮ้ยแต่ไอ้คนมันก็ปากแข็งด้วยพอเลยกูไม่ได้ชอบมันอ๋อให้จริงให้จริงถ้าพวกมึงไม่เชื่อคิมดีมากเลือกโทรบอกให้เป็นเรื่องกับดอกไม้แม่กูเดี๋ยวนี้แหละโทรเลยโทรเลยค่ะโทรหลอยกันตัวกูมีเรื่องจะคุยด้วยเสียรีบมาหาคุณมาขอทีแน่เดือนอ้าวเดือนลงไปเลยอะเดือนไปไหมไปไหมไปดิครับรอใหญ่อะไม่น้อยออกมาน่ารักจังเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นวะนี่ร้านดอกไม้ร้านใหม่คราวนี้นะกูอ่ะจะไม่ต้องไปหาซื้อดอกไม้เมืองไกลแล้วร้านนี้แหละใช่เลยฮะเขาไปดูว่าอะไรกันไหนบอกให้ซื้อจากคนที่เข้าค่ะไม่แล้วไงเขายกเลิกเขายกเลิกไปแล้วขอโทษสัตว์คอโอ้โหจูสโนไวมากเลยอะดอกปอมนี่หว่าน้องตอนนี้กูดูหน้าร้านอะเหมือนดอกจริงเลยนะ
พ่อมาเฉยๆน้องใสๆเนาะน่ารักไม่รู้ตัวจริงๆและพี่ฝนก็แบบว่าเอ็นดูน้องอ่ะแอบมองนั่นแหละสวัสดีครับรับได้ดีครับเดี๋ยวผมขอเรียกลูกก่อนนะครับอ๋อโอเคงั้นตามสบายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวมีอะไรเรียกนะฮะขอไปจัดกันมาข้างหน้าครับขอบคุณมากครับผมน่ารักอ่ะมารยาทดีสมรู้ทหารเออสิงห์ทองทองติดในตาอยู่ปะเดือนยังไงคุณบอลคือกูจะบอกว่าคุณบอลสองตรงเนี้ยกูชอบสีไหนมากกว่ากันโอ้ยคือเห็นน้องเป็นแบบเบลอๆเหมือนพาโนเออหลงไงคือมึงฟังกูก่อนดิกูจะบอกว่าแต่สองตรงเนี้ยสีเหลืองดิขาขีดอ่ะเอออีพี่ก็เลยไม่ได้บอกสักทีกูจะบอกว่าอุ้ยน้องสีขาวอ่ะเออดอกนี้สวยโอ้ยอีพี่มึงจะซื้ออะไรมึงก็ซื้อมาเหอะเป็นมึงซื้อให้ก็พอแล้วปะโอ้นี่มึงหมายความว่าถึงกูจะดอกอะไรให้มึงอ่ะมึงก็สะใจแล้วใช่ไหมที่ได้แกล้งกูอ่ะเร็วถ้ามึงจะเข้าใจแบบนั้นก็เอาเถอะคือกูจะบอกมึงว่าดอกไม้ไม่ต้องเอามาให้กูแล้วน่ารักเลยนี่แล้วเดินทีตัวอ้วนจังเลยอ่ะงั้นจะชื่อว่าไอ้ถังแก๊สอุ๊ยน่ารักน่ารักปุ๋ยมากเลยน่ารักจังทำไมน้องเขาน่ารักจังวะน้องปอยนะเออเขาแบบธรรมชาติดิไม่น่ารักห่างกระดุกกระดิกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเริ่มปิดเสียงเสียงดังโป๊ะโป๊ะคิดแอบถ่ายหัวโป๊ะโป๊ะเปล่าใครแอบถ่ายมึงว่าป่ะหลงตัวเองแล้วไปเดี๋ยวนะตะกี้มึงอยากจะพูดกูนะคือพรุ่งนี้มึงไม่ต้องเอาดอกไม้ให้กูที่ลานเกียร์แล้วอะฮะเฮ้ยตาในชุดเชื่อแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยไม่ไหวอีกแล้วเฮ้ยบดมึงไม่ต้องรอน้องเขาดอกไม้มาให้หรอวะวันเนี้ยว่านกูไปบอกแม่แล้วไม่ต้องมาดอกไม้ให้กูนั่นแหละพวกมึงจะได้เลิกแซวกูสักทีมึงคนจริงก็หล่อนะน้องไม่ก็หล่อนนะเฮ้ยแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยห้องเรียนอยู่พี่กูรู้กูจะไปห้องน้ำมึงมีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปด้วยโอ้ยมึงนี่ไปห้องน้ำก่อนเรียนต่อเลยนะเออหรือว่ากูจะปวดฉี่เหมือนกันวะเรียนเราเหมือนเรียนกับเขาว่ามึงไปขึ้นเรียนไปเออไปจ่าเช็คชื่อว่ะไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่เอาแต่แอบเอามาให้ว่ะทำไมวันนี้มึงเปลี่ยนจากลานเกียร์ไปหลังตึกอ่ะอ้าก็อยากได้จากนั้นอยู่แหละมึงเกิดอายขึ้นเหรอใครอายกูไม่ได้อายเจ๋งสุดกูแค่เห็นบรรยากาศอะเออไม่อายแล้วมึงจะเก่งหรอมาเป็นเจ้าของทำไมเดี๋ยวดอกไม้ไม่โดนลมแล้วไม่เฉาอะโอ้โหจะขำมากไหมบอกว่าจะขำมากเนาะเนี่ยมาจริงเมนมาจริงเพลงคลอดีมากนะบ้าอะไรของมึงเนี่ยเสื้อเพื่อนเลยกูลุ้นเสียหลักนิดหน่อยอ่ะโอ้เสียหลักไปแล้วนะกูอยากซีง่ายอย่างนี้เหรอเออไปเร็วๆง่ายๆเลยต้องไล่เลยเหรอไล่
เฮ้ยเป็นเรื่องวะไปมาแล้วพ่อมาแล้วเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยกินแล้วมันหอมวะได้กินปะอืมชิมเหมือนดอกไม้น่าเป็นดอกกุหลาบสีแดงโอ้โหอีคิงเห็นใช่ปะเห็นมันจะมีได้ไงดอกกุหลาบดอกกุหลาบนั่นเลยกูเลิกให้แม่เอาดอกไม้ให้กูแล้วดีแล้วที่เลิกยุ่งกับน้องเขาทำไมวะวันก่อนมีคนเห็นน้องเขาเดินอยู่กับน้องเดินยิ้มมีความสุขกันมาเลยนะมึงวันรู้สึกแล้วล่ะวันนั้นใช่ไหมใช่รักสามเศร้าเราสามแพ้งพี่บอสสิจังจันมาจ้าเตรียมเข้าคลาสค่ะเข้าคลาสจะได้เรียนค่ะจะเรียนค่ะทวนเรื่องกฎแรงดึงดูดกันใครจำกฎของนิวตันได้บ้างที่ว่าวัตถุทั้งหลายในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอพูดง่ายๆ law of attraction เป็นวัตถุเราอาจจะเรียกแรงดึงดูดกันว่าพี่ฟองก็ได้นะสุดท้ายแรงดึงดูดจะครบองค์ประกอบได้เรียนไม่รู้เรื่องละตามกฎข้อที่2ที่ว่า action เท่ากับ reaction ถ้าทั้งคู่ตอบรับกันได้พอดีแรงดึงดูดก็จะเกิดขึ้นโอ้อาจารย์งงอ่ะผมขออยู่1วันนะครับพอดีผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครับอีพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะอะไรคงไม่ไหวพ่อมึงกลับเป็นไรไม่เป็นตัวของเราแล้วใจมันไม่เป็นของเราแล้วกลับบ้านสวัสดีครับแม่ฮัลโหลลูกเรียนอยู่หรือเปล่าอ๋อเปล่าครับพอดีกำลังจะกลับบ้านดีเลยอ่ะแม่มีธุระด่วนให้ช่วยหน่อยธุระอะไรครับเฮ้ยมาแล้วแหมเมื่อวันนี้จะหลดคาบเช้าซะแล้วกูแค่ตื่นสายเฉยอ่ะมึงตื่นสายหรือมึงตั้งใจเอาดอกไม้ไปให้ไข่ไปดูเก่ากูเห็นหมดแล้วเนี่ยใช่เล่ามาให้หมดหรือใครทุกกูเห็นทำไมมึงถึงดอกไม้ไปไม่ขอถึงเช้าคือเรื่องมันยาวอ่ะงั้นเดี๋ยวกูสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันเนาะคือที่เขาทำพูดกูอ่ะให้กูเอาดอกไม้ไปให้พี่เขาที่นันเกียเป็นเวลาเดือนหนึ่งกูว่าแม่งเกินไปซึ่งจะยินก่อนนะรักเพื่อนกูรักปากพี่เขาไปแล้วทำไมกูต้องทำไม่ได้เย็นมากโอ้เห็นวิทยาวิศวะป่ะเออขึ้นกูว่าทำไมงานกระต่ายแบบแต่ตอนเย็นกูต้องไปรับน้องด้วยนั้นแต่สองคนมาเรียนวิศวะไม่ใช่เหรอใช่เขาเรียนหมอแล้วมึงมาทำอะไรกันด้วยกันโอ้ยโอ้ยกูจะไปช่วยมันหยิบหนังสือหิวโอ้ยหิวเฮ้ยพวกมึงไปหาอะไรกินกันต่อวะไม่อ่ะไปแล้วสมุดส่วนกูไม่ได้กับสาวอ่ะทอดทีเจอกันเลยเพื่อนน่ารักไหมเออซึ่งอีกคู่นี้สรุปกู้จริงใช่ไหมไปกับผัวอีกแล้วคอนแม่โอ้ยไปสุขีกันเถอะนะมีหญิงไลน์มาหามึงเหรอวะเชี่ยเอ็ดมึงรู้ได้ไงเนี่ยก็ดูหน้ามึงดิเป็นซะขนาดนั้นใครวะมึงจำวันก่อนที่เราไปวันเกิดนางได้ป่ะเพื่อนเขาแอดไลน์มาหากูก็ชวนกูกินข้าวด้วยโอ้จะดีเหรอวะไอ้บทมึงฉีกหน้าไปแต่เขาคุยกับกูดีเลยเขาอุตส่าห์ชวนไม่ไปเนี่ย
เสียมารยาทแย่เรื่องของเราเนี่ยคงสารต่อวันหลังแล้วนะเฮ้ยอันนี้ที่เล่นทีจริงป่ะเนี่ยเออกูขอโทษก่อนนะคือบอสเนี่ยจะชอบเดี๋ยวหลังไว้2ทีแต่บอสเนี่ยคือแบบเล่นเล่นไปเรื่อยไม่รู้ว่าเพื่อนจะคิดไม่เป็นไรนะลูกได้รับแนวนั่งเดี๋ยวมาแล้วนั่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเบนชื่ออะไรนะเบน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 โอ้ธุระของแม่คือต้องให้ไปรับน้องแน่เลยพ่อเดี๋ยวพี่มาเห็นขอคิดให้หายเลยหน่อยขอคิดหอมแก้มดำเหนืออีกแต่ตอนนี้เราเลือกเป็นแดดดี้มามี่ก็ต้องขอจริงด้วยอ่ะโอ้ยมาดำเหนือกลับมาเถอะแล้วเมื่อหลังเนี่ยอย่าเล่นกับมันอีกนะขอเล่นกับเบนอีกแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีวันนี้เป็นพี่ชายเบนมารับเบนมาช้าหน่อยช้าเหรอเฮ้ยวันนี้ได้ฝากสั่งสอนหน่อยเพียงน้องเลยหัวน้องเลยแย่จริงนะไฮเวิร์กไฮเวิร์กโคตรเท่เออโชว์ความร้องโกนหน่อยเว้ยไฮเวิร์กต่อคุณค่ะน่ารักที่อยู่ๆก็ชวนมาแบบนี้อ่ะไฮเวิร์กวันนี้เพื่อนกิ่งไม่มีใครว่างมากินข้าวกับกิ่งเลยชวนได้ตลอดเลยครับผมเนี่ยว่างตลอดว่าแต่ถามได้ไหมวันนั้นเห็นกิ่งบอกว่ากิ่งมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่ชวนแฟนมากินเป็นเพื่อนล่ะครับเออคือกิ่งเลิกกับเขาแล้วค่ะต่อยังหรอกค่ะเราขอโทษนะเขาไม่เคยมีเวลาให้กิ่งเลยเวลากิ่งชวนไปไหนเขาก็ไม่ว่างตลอดผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าคะไม่เลยครับแถวนี้เนี่ยยังมีคนดีๆที่พร้อมจะเทคิวให้กิ่งขอเพียงให้กิ่งให้โอกาสเขานะครับกิ่งขอถ่ายรูปอัพลงไอจีหน่อยนะบอสถือให้หน่อยสิได้ครับมาเดี๋ยวผมถือให้แบบติดมืออย่างงี้ป่ะเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะจะทำประจดใครหรือเปล่าขอบคุณนะน้องก็น่าจะน่ารักดีนะเขาก็ดีใจนะกิ่งครับอกไก่ต้องมีคนมาต้องมีคนมาคือของรอแล้วคุณมาได้คำเดียวก็คือของแล้วอ่ะเรากินกันดีกว่าไหมคะได้ครับต่อบอสต้องหยุดเล่นมุกก่อนไม่บอกนะเป็นพี่ชายไอ้กุมารฝรั่งเนี่ยหรอแล้วทำไมอ่ะน้าผู้ก็แต่งงานกับฝรั่งมีปัญหาอะไรไม่ทราบบ่นกับเบนน้าพี่ใส่ถึงแย่เหมือนเป๊ะเลยมึงรู้ไหมเมื่อวานอ่ะน้องมึงอ่ะจุ๊บแก้มน้องเพื่อเพื่อไงอ่ะที่กูยังจุ๊บแก้มมึงได้เออทั้งพี่ทั้งน้องน้องหันความเลยน้องหันความเลยอ่ะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงคุยกับมึงแล้วตาเหนือกลับมาเถอะแล้วก็หลังเนี่ยอย่าไปยุ่งกับบ้านนี้อีกแล้วมึงกลับไงอ่ะให้กูไปส่งเปล่าไม่ต้องมายุ่งกลับเฮลิคอปเตอร์นักใครไว้วะมึงจะถามอะไรแย่วะมึงเป็นแฟนหัวเพื่อนกูมึงไม่ใช่เลยโอ้ยแล้วเลือกยิ่งหัวกูแล้วเจ็บอีกแล้วสตันเลยมาดังเหนือกลับกันค่ะกลับกันนะคะเราคุยกับน้องน่ารักพี่เรียนหมอเนาะรักจังเลยอ่ะยูคอยคิดผู้ชายได้เหรอเสือกบอลบอลขำว่ายูคอยคิดผู้ชายเลยเฮ้ยน่ารักเลยยังไม่เหมือนกันเลยมาหลังเรามากินกันอีกไหมวันหลังแปลว่าเราจะได้เจอกันครับอืมแต่ถ้าบอสมีนัดกับคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่มีเลยครับถึงมีเนี่ยเราก็อยากมากินกิ๊กหมายถึงมากินเค้กนะครับเก่ง
โอ้ยเล่นใหญ่ทุกคนชอบจริงเดินมาไม่เหมือนนักศึกษานะไอ้การกระพร้อมไอ้นี่เป็นใครกระพร้อมได้ยินคำนี้มานานมากแล้วนะแบ๊บแบ๊บแบ๊บใช่แล้วจะมีแฟนใหม่ทันทีหาที่เบ้าหน้าดีกว่านี้หน่อยไม่ได้คิดยังไงอ่ะเอาไอ้หน้าเสล็ดแย้เนี่ยมาทำแฟนเสล็ดแย้เขาไม่ใช่แฟนใหม่กิ่งเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนบังเอิญมาเจอกันที่ร้านแล้วเขาก็ชวนกิ่งมานั่งด้วยกิ่งก็เลยมานั่งด้วยตามมารยาทอ้าวเฮ้ยไอ้หน้าเสล็ดหมาที่มึงไม่รู้หรอว่ากิ่งอ่ะมีแฟนแล้วเว้ยใจเย็นก่อนนะพี่กิ่งเป็นคนชวนผมเองนะพี่หือเฮ้ยนี่มึงบ้าแฟนกูเหรอหน้ามึงแย่นิสัยยังหมาอีกเหรออย่างเงี้ยมึงต้องเจอกูหน่อยละอื้อแม่มาใช่ไหมเออโคตรแซ่บอู้ปังเลยโอ้ยปังโอ้ยใหญ่พอแล้วกูว่ากูไม่ตามมาแล้วแล้วนี่มึงโผล่มาได้ไงเนี่ยกูแค่รู้สึกว่ามันแปลกที่อยู่ๆเขาก็มาชวนมึงกูก็เลยตามมาดูอ่ะแล้วแม่งเป็นอย่างที่มึงพูดจริงๆอ่ะหลอกกูมากินข้าวมาชดแฟนกูก็ยังโง่ไอ้เขาหลอกน้องเกมมาเตือนกูแล้วแท้โอ้ยเฮ้ยกูชินแล้วเฟ้ยกี่คนอีกคนที่เข้ามานะมันก็เป็นแบบนี้สงสัยหน้าตากูแม่งเหมือนเขาสอกหมาตาแท้มึงดูหลอกง่ายมั้งมึงไม่ได้โง่บอสมึงแค่ใจดีเกินไปคนแม่งก็เลยชอบเอาเปรียบมึงไงกูอยากเป็นคู่ควรกับมึงกูว่าสักวันนึงมึงจะเจอคนที่มึงรักและจริงใจกับมึงเชื่อกูดิเน็ตก็ได้อยู่นะผัวนี่พูดซึ้งยังไงวะฮะเฮ้ยงั้นขอปากทีได้ปะแล้วก็เล่นผัวไปไกลเลยมึงเฮ้ยมือมึงแม่งแผลก็เมื่อกี้ตอนที่ต่อยมั้งดีนะที่กูเตรียมสเตอร์มาเนี่ยโอ้โหคนหลังนี่ทำอะไรก็ระวังมั้งรู้เปล่าโมนี่เรือเยอะนะเรือเยอะมึงเขายิ้มน่ารักนะน้องเมฆใช่ไหมน้องคนจีนชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่เขาชื่อน้องเมฆใช่ไหมเนี่ยค่อนข้างจะอ่านยากในความรู้สึกเหมือนเห็นตอนในทีเซอร์ถ้าผิดขอโทษนะทุกคนอ่านไม่ใช่กันมองเหี้ยเนี่ยโอ้ยดิบดิบดูดูดีค่ะมองดีได้เอาไปงานเผื่อใช้พรุ่งนี้เรศกูรู้ว่าห้องมึงอ่ะไม่มีหรอกคนหลังมามึงก็บอกมึงนะมองอะไรกูเนี่ยมันก็ได้นะเว้ยเนี่ยพอมองเขาเป็นคนจีนก็คนจีนแหละคือเขารู้อะคือเสียงภาคหล่อมากเลยเนาะเลิศเดี๋ยวจะทำพูดกับเขาให้แม่อีกเหรอเขาอยู่บ้านแถวเดียวกับเราเลยใช่ใกล้มากค่ะพี่ก็อยากซื้อให้กินนะคะแต่ฝนมันจะตกแล้วอ่ะเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะน้องเป็นแบบพี่ชายที่แสนดีอ่ะน้องขี้อ้อก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะไปค่ะอยากกินรสอะไรไม่ไปเดินกันค่ะเจอไหมเจอไหมร้านคนมันเต็มหมดเลยอะค่ะไปกินข้างหน้าดีกว่าเนาะจะนั่งไหนกินไอติมอะไปกินข้างหน้าดีกว่าเนาะคนมันเต็มหมดเลยอะค่ะโอเคหรอคะไปกลับบ้านกันดีกว่าพี่สมเดือนเขาไปรู้ชื่อกันตอนไหนก็ได้นะเขาเคยพาไปไปรังเกียร์ไงอ๋อเขารู้ชื่อน้องแต่ว่าน้องยังไม่รู้ชื่อพี่ใช่ใช่ที่รถมันวิ่งผ่านอ่ะอย่าน้องนี่ผมเพี้ยนดิพี่ฟงได้นะมึงแหมอย่างพี่ชายอ่ะจริงอะไรนะ
แต่ถ้ามีพี่ชายแบบกุ๊กหยุดไว้พี่ชายเนี่ยพี่ชายกูนั้นไม่ใช่หรอกนะแต่เอาเป็นว่าพี่เขาไม่มีโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยรู้จักนะแล้วพี่เขาเชื่ออะไรเหรอคะงานไงชื่อเรือนะแล้วงานชื่ออะไรอ่ะวันนั้นยังฟังไม่ออกชื่อยิ้มได้ยิ้มชื่อน้องจังเลยค่ะขอบคุณที่ชมนะแล้วหนูล่ะคะชื่ออะไรแล้วเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยชื่อเพาะจังเลยไม่ใช่ใครมาจับมองแน่เลยชอบเรื่องนี้เหรอค่ะคือรู้จักได้เหรอคะรู้จักสิที่บ้านพี่อ่ะมีของเล่นเยอะมากเลยนะแน่ก็ทางน้องก็มาเที่ยวบ้านพี่สิพี่จะเอาไปเนี่ยจะจีบน้องผมหรอเข้าใจผิดแล้วเตือนมาใส่ว่าก็ไม่จีบของน้องหรอแล้วไปนะคิดไม่ทันทำไมเวลาพี่พูดกับผมอ่ะพี่ต้องยิ้มตลอดเลยอ่ะเอ้าก็เราบอกเองอ่ะว่าพี่ชื่อหญิงนี่พี่ถามจริงๆนะจำชื่อพี่ไม่ได้หรือว่าจงใจแกล้งนะตอนที่พี่บอกชื่ออ่ะมันมีรถผ่านมาพอดีผมก็เลยไม่ได้ยินเลยแล้วตกลงพี่ชื่ออะไรอ่ะผมได้เรียกถูกพี่ชื่อช่างมันเถอะเรียกแบบนี้แหละก็ได้เป็นชื่อที่รู้จักกันแค่สามคนแน่พี่เซ่ทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนด้วยอ่ะตามใจนะยิ้มและพี่ด้วยครับพี่อยู่ปีสองครับพี่ยิ้มหนึ่งเดือนไม่หลงได้ไงวะดีนะหนึ่งเดือนไปเอาปีเนี่ยแอบถ่ายด้วยไม่ปิดเสียงล่ะพี่แอบถ่ายผมเหรอพี่แอบถ่ายถ่ายเลยตั้งแต่ถ่ายเออคนจริงคนจริงเฮ้ยยังไงคนน่าเกลียดเหรอเฮ้ยเขาน่ารักนะพี่ฟองอ่ะเดี๋ยวพี่หลบให้ได้กดลงมาดิเอ๊ะแล้วนี่รีบกลับป่ะพี่มีอะไรช่วยพี่ช่วยเหรอพี่เขินอ่ะน่ารักเนาะน่ารักเทปคิงโว้ยชอบน้องเลมากมึงเจอรามปะเนี่ยเออชัวร์น่าจะเฮ้ยดีทำไมแอบมองเขาอ่ะคือมีเรื่องในหนังสือมันมีรอยสักใช่ไหมไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยอ่านอ่ะคิดว่าใช่เพราะว่าน่าจะเออแล้วทำไมถึงไปแอบมองเขาเออมันเฮ้ยเขาชอบก่อนเหรอไม่รู้มันต้องมีอะไรดิก็แต่ในคณะเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ใช่หรือวิศวะปีหนึ่งปีสองใช่ไหมแอบมองหาดูมีอะไรคู่เรือมีเส้นเรือโอ้ยคู่อย่างชอบเรือเยอะผมดีเออน้องเลใช่ไหมน้องเลเรโยของแม่หาที่ใส่น้ำอยู่เหรออืมยังมีปฏิสัมพันธ์แล้วอ่ะแล้วนี่เอาข้าวให้แมวเหรอน้องรู้นะเด็กปีหนึ่งมั้ยเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยทำไมไม่ตอบอ่ะหน้าลูกครึ่งนักเรียนแรกเปลี่ยนไหมเนี่ยพูดไทยได้ป่ะฮัลโหล What's your name? Are you from? คนตีนเนาะคนนิจิวะอันยองโอ้ยพวกหมาโอ้ยน่ารักอ่ะคุณรู้ดีอยู่แล้วต้องไปเลยพวกหมาเมื่อกี้เอามึงก็พูดหายได้ดีกว่าหายไม่ต่อวะใช่ละตลกเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะว่าหมาไปด้วยอ่ะพี่ระวังไม่ได้กลัวหมาจริงกลัวหมาโอ้ยเฮ้ย
เอ็นดูขอโทษนะที่ต้องให้มาช่วยเลือกอ่ะพอดีพี่เรื่องเสื้อไม่เก่งอ่ะช่วยพี่เลือกหน่อยดิเอาจริงดิพี่แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่มีเซนส์กับเรื่องพวกนี้นะไม่เป็นไรขอแค่เดือนน่ะช่วยพี่เลือกอ่ะพี่ก็โอเคแล้วก็ได้ครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะพี่อย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันนะเหมือนว่าเดทเลยเนาะอืมใช่ในทีมช้อปปิ้งงานตัวนี้ดีอ้าวพี่ตัวนี้พี่ทำไมถึงเอาตัวนี้อ่ะก็ผมว่ามันสวยดีอ่ะแล้วอีกอย่างนะราคามันถูกด้วยอ่ะแต่พี่คงไม่ชอบใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวผมไม่เก็บก็ได้นะเอ้ยไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละเฮ้ยพี่ไม่ต้องฝืนใจก็ได้พี่ไม่ได้ฝืนใจพี่อยากได้จริงๆเอาไว้ใส่กับคณะวันหยุดไงเอาจริงดิอืมงั้นเดี๋ยวผมซื้อตัวนึงจะได้ใส่เป็นเพื่อนพี่อ่ะเฮ้ยสุดคู่เฮ้ยบ้าบอคิดอะไรเขาจะมองคือแบบแต่ด้วยคำชิปเปอร์ของพวกเราอะแต่มีของก็คิดคนเดียวไงงั้นผมไปเอาอีกตัวนะโอ้ยอย่าไปทำอย่างนี้กับใครนะน้องไม่รู้ตัวน้องน่ารักเลยละใช่น้องวันน่ารักรู้ตัวแต่คือคนอื่นอะมันคิดไงเนี่ยไม่ชอบได้ไงวะเออมีคนก็น่ารักว่ะน้ำว่าหน้าเหมือนกันเลยอ่ะพี่เป็นอะไรกับมันหรอมึงเป็นแฟนหัวเพื่อนกูยังไม่ใช่เลยแล้วเลิกยุ่งกับกูได้แล้ววันก่อนมีคนเห็นน้องเขาเดินอยู่กับไอ้ซองคิดมากน้องเจเด็กแถมยังไม่ทำเองไอ้ปวดท้องไม่ไหวแล้วน่ารักไอ้บุญที่แอนนี่บอกว่าน้องหมอเป็นเด็กไอ้ฟ้องแม่งเป็นเรื่องจริงด้วยว่ะอย่าเล่นมือถือเวลาขับรถนะคะจริงบุญมองทางหน่อยเนอะอุ๊ยฝนลงไปเดี๋ยวแจ๊เลยจ้ะยูจะไปไหนโอ้ยฝนตกพอดีอีกโอ้ฝนเหมือนจะตกเลยอ่ะแท็กซี่ก็ไม่มีอีกอ่ะพอทิพพอดีอ้าวบังเอิญจำเจอกันอีกแล้วขึ้นรถมาได้ไงเนี่ยเร็วฝนจะตกแล้วเนี่ยรีบขึ้นรถน่ารักคันหลังเขารออยู่เห็นไหมเนี่ยมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่เนี่ยพรหมลิขิตพากูให้มาเจอมึงยืนหน่อยเป็นลูกหมาแบบนี้มะนี่โลโก้นะโลกจิตแบบมึงอ่ะต้องตะโกนลอยตามกูชัวน้องแก้วผิวแล้วอ่ะต้องมาตามมึงนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยก็จะถึงบ้านแล้วพอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยพี่จะรีบทำให้กินเลยนะน่ารักอ่ะหมอยังไม่ได้เข้าห้องน้ำมึงซื้อของมานี่ลืมกดตึกแล้วเออไกลเองคอนโดเนอะอ๋อหรือว่าทำไม่เป็นพี่เดือนทำอาหารอร่อยมากค่ะขนาดมามียังชมเลยใช่แล้วไหนยิ้มพูดจริงหนิเอาบ้างมันเถอะอาจจะได้เข้าห้องน้ำสักทีน้องก็ไม่ได้ลืมนะเอาไงเราอะไปคอนโดก่อนเปล่าอยู่กับน้องเหรอวะคีดอยู่ไหนอ่ะโอ้ยThank you.
ะบอกนะโอ้โหแอบชอบคนชอบเขาแหละชอบมานานแล้วป่ะเพื่อนกลุ่มเดียวกันมันญาติโคตรแอบรักเพื่อนอ่ะน้ำบอลก็ไปเล่นกับเพื่อนเลยเนาะไม่รู้ไปงานเกิดฉันพรุ่งนี้กูรู้ว่าห้องมึงอ่ะไม่มีหรอกไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหถ้าเพื่อนมันเปิดเจอนี่ตกใจนะสรุปก็มาคอนโดเขาคอนโดก่อนโอ้ยทุกคนเข้าห้องน้ำกินข้าวไหมครับเดี๋ยวพี่ทำให้กินนะค่ะไหนๆก็มาแล้วอ่ะไปอาบน้ำที่ห้องก่อนนะโอ้ยนี่ก็ลุกนี่ก็ลุกจังเลยไม่อ่ะแค่ห้องข้าวน้องสาวกินพอทำเสร็จแล้วนะกูจะรีบกลับเลยงั้นกูไปดูทีวีรอแล้วกันไปดูทีวีกับพี่ไหมคะผู้ชายเรื่องนี้นี่คุยน่ารักตลอดคุยน่ารักทุกคนเลยแล้วคุยกับน้องสาวอย่างน่ารักคุยกับเบนแบบคุยกับเบนแบบอุ้ยน่ารักอ่ะเวลาไม่ใส่เด็กไทยอ่ะทำอาหารนะโอ้ยขอหอมได้สิคะขอหอมได้สิคะอย่านะรัดน้องรัดแล้วมันเรื่องอะไรของเนี่ยก็มึงขอหอมไม่ใช่หรอโอ้ยไม่หอมหน่วยมากหอมเลยไปดูการ์ตูนกับเบลล่าเดี๋ยวกูช่วยมึงตรงนี้เองเคมีมันได้โว้ยเขาสูงกว่าหน่อยนึงป่ะผมว่าสูงกว่าหน่อยนึงพักกันเพื่อฟิลลิ่งแบบผูกให้ป่ะเนี่ยโอ้ยมันดีอ่ะแล้วมันสโลโมชั่นเด้อทำไมเยี่ยวจังวะมึงมาทุบชอบความละความแบบอะไรแบบรอยหนวดรอยคนหนวดอ่ะมึงจ่ายให้กูเขินนะดิแต่พอดีกูชินแล้วอ่ะพอดีบ้านกูอ่ะแสนประจำโอ้ยโอ้ยแล้วดูเหมาะดีออกไม่คุยฝันด้วยไม่อยากมีแฟนทำอาหารเก่งๆยิ้มดีมากกูก็แค่ไหนดิจะมาบอกกูทำไมอ่ะกูก็ทำผมแบบนี้ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเซตใช่ไหมคือแบบหล่อเนาะชอบซีเพชั่นนี้มากเนี่ยอย่านะอย่าให้ชิมนะโอ้โหสีทองคอนี่กูให้อันนี้กูให้อาจารย์มึงจะดูหน้าน้องฟอยดิมือเล็กมากเลยโอ้ยชอบไหมชอบชอบเออชอบก็ดีแล้วมึงก็ไม่ต้องมึงรู้แหละไม่ต้องมาเกะกะกูโอ้ยทำไมรถบอกไม่ต้องมึงไงเดี๋ยวมันก็เลยใส่มากเลยไม่ต้องไปหลอกกูหรอกใครเขาจะไปกลัวนักเองก็ได้โอ้โหเออกูไปลองตรงนี้ก็ได้ยิ้มน่ารักเลยอ่ะเจ้าฟอยของแม่ยิ้มแบบตาเป็นขีดอ่ะอือแล้วผมมันต้องลงเฟซสู้กันแน่เลยเออใช่ไหมสงครามประสาทแน่ๆอยากโชคดีแบบนี้คือแบบพี่ฟองก็แอบถ่ายพี่บดก็แอบถ่ายไม่รู้ตัวเนาะเป็นไรเดือนคณะ
เอ้ยไม่ดิเดือนมหาลัยกับเราเดือนหรอเออใช่ที่สองไปลองนี่คือสวยสุดในมอเลยนะมงลงยืนหนึ่งในมหาลัยเราได้มาทำกับข้าวให้เขากินถึงคอนโดถึงคอนโดส่วนลองเดือนก็พาไปกินไอติมนิพพานป่ะแม่แต่น้องยังไม่รู้น้องไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยหล่อนะคุณเพื่อนแอบถ่ายรูปพี่เดือนน้องน่ารักดีออยูทำเหมือนพ่อไอเลยนะเห็นแม่ไอทำมาอาหารเลยทำไมมองมิสไนท์แก่ดีมากเก่งมากน่ารักอ่ะทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้โหหิวเลยโอ้โหกินอะไรอ่ะนี่ไปแข่งได้นะเนี่ยกินอะไรดิเฮ้ยใช้มือหยิบได้ไงเนี่ยไปหยิบช้อนซ่อมแบบนี้เลยอะไรวะขอชิ้นนี้เดียวไม่ได้ไปชอบปล่อยลูกพี่จังเลยแบบพี่เดือนอยู่พี่บ่นเหมือนเวลามังงี้อยู่ปาปีที่บ้านเลยใช่ค่ะดูสิป้าขอชิ้นนี้เดียวเองมาต้องดูป้าเฮ้ยใครป้าใครมาหรือแบบน้องเล่นพ่อแม่ลูกกันเหรอคะโอ้ปิ้งจิกอย่างนี้แล้วได้สิคะงั้นพี่เป็นป้าพี่เดือนเป็นม้าส่วนเราสองคนเป็นลูกๆดีไหมคะค่ะยุ้ยป้าเด็กมันก็ติดปากติดก็ติดไปดิเอองั้นเรากินข้าวกันก่อนลูกๆสุขิตสุขิตกันหมดแล้วสุขิตในวันที่ดูไม่ไหวกลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะเอ้ยอ่ะไม่กลับบ้านไม่ได้แล้วฝนมันตกสถานการณ์แบบพี่เดือนด้ามเหนือค่ะทุกกระทุนกับเป็นไหนได้ไหมคะด้ามเหนือชอบคนหนิวเหมือนกันไอมีคนมีตอนพิเศษครบทุกภาคเลยครับชื่อกระตุ้นแล้วนี่ก่อนนะคะด้ามเหนือวันนี้เราต้องรีบกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยมึงจะกลับไงฝนยังไม่หยุดตกเลยและที่สำคัญนะคอนโดกูแล้วฝนตกอ่ะน้ำยังท่วมตลอดเลยแถวไหนเนี่ยเย็ดจะเอารถออกมามองนี่นู่นเลยโอ้โหสุดเอาไงดีวะเนี่ยโทรบอกแม่โทรบอกแม่ก่อนโทรบอกแม่ก่อนจริงจริงมึงค้างคอนโดก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวก็ยืมชุดกูกับชุดเบนก่อนก็ได้ดาวเหนือจะได้ดูการ์ตูนกับเบนด้วยดีไหมคะค้างได้เหรอคะเย้เฮ้ยแค่บอกจะค้างหรือมึงจะพาน้องลุยน้ำที่มีทั้งหนูทั้งแมลงสาบลอยเต็มไปหมดเอสเดย์เจอคอคาไดล์ที่นี่เลยคอคาไดล์น่ากลัวจังคอคาไดล์หาที่นี่ดีกว่านะคะพี่เดือนค้างนะใครจะไม่แพ้อืมค้างแล้วค้างค่ะงั้นเราค้างที่นี่กันนะคราวนี้เชยโยเดือนน่ารักที่สุดเลยดูตั้งแต่ภาพแรกกว่าจะครบเมื่อเช้าพอดีไปเจอกันคัพเปอร์หล่อจังอะคัพเปอร์หล่อเวลากล้องแพนไปที่หน้านี่มึงคิดอยู่แล้วใช่ว่าไงกูต้องหาให้เนี่ยผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องน้ำนะครับพี่เดือนสิบห้องขัวกูให้อุ๊ยมาเอาพี่ลำแวะกับมาเอาของเหรอเออน้องก็ดีพี่น้องด้วยฟ้าว่าหมาสวยมากเขาเป็นผู้ชายรักสัตว์อ่ะแล้วทิ้งเขาไว้ข้างบนผมนี้ไม่ช่วยเขาเลยกูดูเขาดูแมวเอาออกไปเล่นยิ้มเลยอ่ะไม่ต้องมาทำนิ่งกบเกลื่อนเลยถ้าให้ผมเดานะพี่ไปเจอคนตลกตลกแถวนี้มาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็คงทำอะไรตลกตลกใส่พี่และในเหตุการณ์อ่ะน่าจะมีหมาอยู่หมาเก่งจังพี่มองหมาแล้วยิ้มผมพูดถูกไหมแกเชื่อมโยง150ยุ่งเออโอ้สามตัวมึงหมาดีมากเนี่ยเขาเป็นเขินผมพูดถูกใช่ไหมล่ะเขามีสองห้องใช่ไหม
เฮ้ยอยู่ในห้องเดียวกันจังหวะอย่าเล่นด้วยป่ะหรือว่าถูหลังไม่ถึงอยากได้คนไปช่วยถูหลังไหมครับไม่ต้องมึงกูไม่ไหวตบไม้ก็เก็บอยู่ต้องเห็นนะต้องเห็นตัวเด็กๆอยู่ไหนอ่ะกดโกรธก่อนกดโกรธโอ้ยสู้ไฟไฟนี่คือสุดนะอะไรเชฟส่วนตัวห้ามใครยุ่งแฮชแท็กบ่นเดือนสร้างแฮชแท็กเองก็ได้ว่ะเองก็บ้าล่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะปอยอ่ะโอ้ชุดนอนดีแหวกไปลูกอ่ะชุดนอนดีขอบคุณนายแน่ยิ้มเสื้อโหลึกช็อกมันลึกไปลูกอ่ะดีสุดจ้าหนูปวดเดือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรวะเขาไม่เรียกพี่เลยเนาะช่องที่มึงทำห้องกูเปียกนะไม่หยุดมานี่เดี๋ยวกูเช็ดให้โอ้ยต้องไหนอีพีสาวคือสุดนะแม่แม่ประเด็นการตลอดเลยโมเมนต์น่ะต้องค่อยค่อยหวั่นไหวไปเรื่อยเช็ดเสร็จหรอโอ้ยยังไม่ได้เช็ดเลยกูมีช็อตฮะอะไรกูมีเกียร์กูรู้ว่ามึงมีเกียร์เออวะก็ต้องมีเกียร์ดิวะตำแหน่งเมียกูยังว่างโอ้ยมึงจะมาบอกกูน้ำดอยได้เนี่ยฟังดอยกูว่าแล้วเออมึงไม่เข้าใจหรอกโอ้ยมันสวยยังมาด่ากูทำไมมีอะไรมึงก็พูดตรงๆดิไม่เห็นต้องอ้อมค้อมเลยพี่ตกมาแล้วลูกเออจริงโอ้ยกูจะจีบมึงตรงกว่านี้ไม่มีแล้วน้ำเดือดรู้หรือยังคะลูกกำลังแบบมีพีสองคือความสัมพันธ์แบบมึงมันแบบกำลังแบบบิดชอบมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเทเลอร์ไปเดี๋ยวขอดูตัวอย่างมาต่อไปตัวอย่างตัวอย่างตอนที่สี่เนาะไปไหนให้กูบริจาคกันดิโอ้โหสู้กันทำไมสรุปไอ้บทเนี่ยจะจีบน้องน้องจริงเหรอวะไอ้เดือนพี่เขาอยู่ไหนกูจะไปต่อยพี่เขาใจเย็นก่อนกูไม่ได้ชอบผู้ชายกูแค่ชอบเดือนพวกหมอนั่นจะไปเล้าใจอะไรเฮ้ยถ้าเด็กมีบอด้วยกันว้าพอใจมึงยังอ่ะฮะตั้งแต่เจอมึงอ่ะชีวิตกูแม่งมีเรื่องเดือดร้อนเอาโอ้โหจบไปแล้วนะคะกับอีพีสองอีพีสองเฮ้ยมันดีมากจริงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มึงรู้ป่ะถ้าเกิดว่ากล้องเห็นเท้าอ่ะจะเห็นว่าท้าล่ออยู่อย่างนี้แล้วอ่ะจิกเท้าจิกอย่างนี้แล้วอ่ะลาดน้องเนาะลาดน้องลาดน้องต้องมาไม่ไหวอ่ะชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันพูดแล้วคุ้มกับปอยแบบเคมีมันได้เราถึงบอกว่าซีรีส์วายจริงๆอ่ะสิ่งที่มันจะทำให้คนชอบแบบหนึ่งคือเคมีของนักแสดงจริงๆเว้ยคือเหมือนอย่างคู่หลักก็คือบ่นกับเดือนคือคูเปอร์กับปอยอ่ะมันมีความที่แบบลงตัวกันเนาะจริงใช่แล้วพอเราดูอีสองอีพีแรกไปเราไปตามฟอร์ไอจีน้องแล้วน้องตัวละครชีวิตจริงน้องมีความน่ารักแบบถอดออกมาเลยอะเออแบบชอบมากแล้วคือแบบว่าขอพูดถึงของปอยหน่อยน้องปอยอะมีความน่ารักมากเวลาแบบคือด้วยคาแรคเตอร์ของเดือนอะมันดูเหมาะกับน้องมากจริงน้องอยู่จริงเออแล้วพอแบบทั้งเวลาที่น้องอยู่กับพี่บ่นน้องอยู่กับพี่ฟ้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องอยู่กับน้องอะน้องอยู่กับใครอ่ะได้เออมันดูลงตัวมันดูจริงมันดูเรียวมากน้องทำได้ดีมากน้องแบบดูเป็นธรรมชาติแล้วน้องอ่ะคือเหมือนแบบน่ารักแบบไม่รู้ตัวมันเหมือนเป็นไปโดยที่แบบธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบทำให้แบบดูน่ารักดูไม่ได้แบบแสดงอ่ะเนาะแบบยิ่งเวลาเขายิ้มอ่ะ
คือแบบโหโหยิ้มสุดยอดมากฉากไหนนะห้องครัวบ้างที่เขายิ้มเราให้ฉากห้องครัวตั้งแต่เดินเข้าครัวเลยเออตั้งแต่ทำอาหารอ่ะไปสวมผ้าคลุมอ่ะจริงๆ EP 3คือฉากห้องครัวคือที่สุดจริงห้องครัวดีมากเยี่ยวอ่ะต้องพูดว่าเยี่ยวต้องพูดว่าเยี่ยวดีจริงเรารู้สึกว่าพอเคมีมันได้มันน่ารักแล้วมันทำให้บทอะเมคเซนส์ก็เลยเว้ยคือพอเราเข้าใจเลยว่าทำไมถูกตัวละครนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเดือนถึงหลงรักเดือนได้ถึงชอบน้องได้คือความเป็นเราความเป็นเดือนด้วยคาแรคเตอร์ของมันอะไรอย่างเงี้ยคือคาแรคเตอร์ของน้องมันส่งให้ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตน้องแบบเออหลงรักน้องได้จริงๆน้องทำตีแต่งจริงอะส่วนพี่บ่นก็โหเท่อะคือแบบดีมากเป็นฟิกเกอร์ของแบบเดือนวิศวะที่แบบนึกออกปะจริงที่เราแบบที่เรามีที่เราเคยอ่านผ่านตาหรือแบบแม้แต่แบบในชีวิตจริงอะน้องมีเสน่ห์เท่มากแล้วเวลากล้องแบบclose up เข้าไปอ่ะแล้วผมเผิ่มแล้วเราชอบมากเลยว่าเขาไม่ได้เซตผมตั้งแบบปล่อยให้มันลู่ลงมาแบบมันดูธรรมชาติเนาะใช่มันธรรมชาติแล้วก็ชอบอีกอย่างอ่ะเติร์นไม่จะบอกเรื่องแบบแคทเด็กนักแสดงเด็กคือแบบทั้งน้องเบนทั้งแบบดาวเหนือคือน่ารักมากเฮ้ยบรอดคือธรรมชาติมากคือแบบเหมือนด้วยนะแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆอยู่กับน้องอ่ะก็แบบยิ่งน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาไปใหญ่ตัวละครเด็กอ่ะมีน้ำหนักมากพอที่จะมาส่งเสริมใช่ใช่เรื่องมันเดินมากๆชอบและอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมคือมันมีหลายคู่แล้วเขาเปลี่ยนได้ดีนะเขาเรื่องค่อนข้างเขาเล่นทุกคู่เลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์เออแต่ละคู่มันเหมือนมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าใครมันจะไปในแนวทางไหนกับใครเฮ้ยน่ารักเฉยพี่ฟองก็ดีพี่ฟองดูเท่เออใช่ดูแบบเป็นหนุ่มอบอุ่นหนุ่มแบบเขาไม่แบบก็ชัดเจนเออเขาไม่แรงไม่พุ่งอะไรเงี้ยยังขอยืนคำเดิมว่าเดือนคือยืนหนึ่งในมหาลัยอ่ะคิดดูดิว่ามีทั้งรุ่นคนมีชอบคนละคนตัวตรงหมดเลยเดือนมหาลัยลองเดือนแล้วแบบอัพรูปอ่ะเออแล้วอัพรูปลงเฟซอ่ะสู้กันอ่ะสู้กันอ่ะสู้กันเพื่อตัวเองแย่งอ่ะแย่งใช่ซึ่งน้องอีน้องไม่รู้เรื่องน้องใส่น้องใส่แต่ว่าเขาก็แบบเริ่มบอกแล้วไงอีพี่เริ่มบอกแล้วว่าแบบจะจีบนะอีพี่ทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนาะต้องดูว่าแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจับตัวอย่างมันมีกลิ่นดราม่าเหมือนจะแบบเราเลยไม่รู้ดราม่านิดนึงคือเหมือนน้องต้องเจออะไรสักอย่างแน่ๆเลยเพราะว่าน้องดูแบบว่าบ่นน้องแรงด้วยนะแบบเอออาจจะด้วยคาแรคเตอร์เดาเรื่องไม่เคยอ่านนิยายกันหมดเลยนะทุกคนที่บอกไปแล้วก็ส่วนคู่รองอย่างเช่นรามคิงอ่ะก็เริ่มมีโมเมนต์เริ่มแล้วเริ่มแบบเจอกันแล้วแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเออคนนึงชอบหมาคนนึงกลัวหมาอย่างเงี้ยเราคิดว่า EP หน้ามันน่าจะมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้นะระหว่างคู่รามคิงเพราะว่าเป็นรามคิงเราลุ้นมากเลยเพราะว่าความที่แบบรุ่นน้องมันแบบกับรุ่นพี่แต่มันจะสลับโคเป็นแบบรุ่นน้องเป็นส่วนคู่นึงที่เป็นคู่เพื่อนเมกบอสเมกบอสก็ดีเมกบอสหรือเมกบอสแหละเนาะเออน่าจะเมกบอสแหละไม่รู้นั่นแหละใช่เอออันนี้ไม่รู้จริงๆหมดทุกคนคือน้องที่เป็นนักแสดงจีนอ่ะพอภาคเสียงทับอ่ะเราก็ไม่ติดคือตอนแรกที่บอกไปเนี่ยพวกเราไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าไปหามันเลยเกิดแบบเอ๊ะว่าอะไรนะกลัวจะโดนสปอยแล้วก็โชคดีมากที่มีน้องที่เป็นแฟนช่องมาคอมเมนต์บอกว่าน้องเป็นนักแสดงจีนขอบคุณมากค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ติดอ่ะมันไม่ได้ติดอะไรจริงๆแหละใช่น้องรามก็พัฒนาการดีขึ้นมาคือด้วยคาแรคเตอร์น้องด้วยแหละที่มันต้องปูมาให้พูดน้อยๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดแต่มีเสน่ห์นะเขาอยู่กับที่บ้านอยู่กับหมาใช่ใช่อยู่กับหมาแล้วโอเคเลยแบบน้องว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยอ่ะใช่จริงอ๋อยังดูซีต่อแล้วว่าใช่ต้องรอแบบดูจากตัวอย่างแล้วแบบต่อไปเป็นซีนี่มามืดจริงๆว่ะเออดีคือแบบว่าคือเราตอนนี้เราอ่ะเพิ่งถ่ายเรียชั่นถึงEP 3แต่ว่าในแอปแบบมันออนได้ถึง5ได้ถึง5 6 7แล้วถ้าเกิดว่า6 7จะเป็น VIP ซึ่งเราพยายามหลบสปอยกันมากเพราะว่าใน Facebook อ่ะเยอะเยอะมากแต่เราอ่ะก็คือเราไม่ยังไม่ค่อยว่างอัดกันวันนี้เพิ่งว่างก็เลยมานั่งอัด EP 3แล้วแบบว่าเราพยายามจะไม่เข้าไปเช็คกระแสไม่เข้าไปเลยก็แบบว่ามีแอปส่องมีแต่แอปส่อง IG น้องแอปส่อง IG น้องแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ามากที่เราอดทนเพื่อที่จะมาดูอ่ะ EP 3คือที่สุดเยี่ยวจริง EP 3ดีมากอ่ะ
แบบว่าจิกๆฟินๆเนาะ EP นี้ฝากด้วยนะกับ EP นี้แล้วก็เหมือนเดิมยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเราอ่านทุกอันจริงๆแล้วก็ตอบด้วยใช่เราอ่านทุกอันเนาะอ่านจริงๆทุกคอมเมนต์มีความหมายกับเรามากเลยแล้วก็ติดตามเราได้เนาะทาง Facebook Watchwhy Channel แล้วก็ทาง Twitter Watchwhy Channel ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สำคัญขอบคุณVTV สำหรับซีรีส์ดีๆเรื่องนี้เทศเรามารีแอคชั่นกันนะคะผมค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องนี้นะคะทาง VTV ด้วยเนาะใช่แล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะยังไงก็เจอกันใน EP 4ไม่นานเกินรอแน่นอนกับเสื้อช็อปเหมือนเดิมกับเสื้อช็อปเหมือนเดิมเก๋ๆนะเก๋ๆเอาล่ะอย่างนี้วันไหนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย